ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดตัวแทนกลุ่มศิลปินและบันเทิงแห่งประเทศไทยยื่นกรมคุ้มครองสิทธิ์รับเรื่องไกล่เกลี่ยประนอมหนี้หลังโดนพิษโควิดเล่นงานอ่วมที่ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขกระทรวงยุติธรรมดร.โคสิทธิ์สุวินิจจิตคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพและคณะได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายสุวิทย์กิตติธารานนท์ประธานชมรมกลุ่มศิลปินและบันเทิงแห่งประเทศไทยพร้อมตัวแทนศิลปินนักร้องนักดนตรีจำนวน50คนที่ต้องการขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้จากกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพที่รวมตัวมายื่นหนังสือสืบเนื่องจากกลุ่มศิลปินนักร้องนักดนตรีและกลุ่มคนบันเทิงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดมากว่า3ปีโดยไม่สามารถทำการแสดงหรือประกอบอาชีพได้ตามปกติโดนปิดก่อนและเปิดสุดท้ายซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้เปิดทำให้ขาดรายได้และไม่สามารถผ่อนชำระหนี้สินต่างๆส่งผลให้บ้านรถโดนยึดทำให้มีปัญหาหนี้สินจากสถาบันการเงินจึงขอความเมตตาจากกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นดร.โคสิทธิ์คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ได้นิ่งนอนใจในกรณีดังกล่าวและยังได้เร่งให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วโดยได้มอบหมายภารกิจการไกล่เกลี่ยลดหนี้สินให้ประชาชนเพื่อลดข้อพิพาทในทางคดีแพ่งและคดีอาญากับสถาบันการเงินโดยไม่ต้องมีคดีความซึ่งจะจัดในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์นี้ที่ไบเทคบางนาซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพได้เตรียมจัดการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนขึ้นโดยมีสถาบันการเงินหลายรายยินดีเข้าร่วมในโครงการเพื่อทำการไกล่เกลี่ยหนี้เช่นบางรายอาจจะช่วยลดหนี้ต่องวดให้เหลือน้อยลงหรือขยายเวลาการผ่อนชำระหนี้ตนมั่นใจว่าหากประชาชนเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยนี่จากที่เดิมจะถูกฟ้องก็จะถูกระงับฟ้องและใครเตรียมโดนยึดบ้านก็ไม่ต้องโดนยึดอีกต่อไปด้านนายสุวิทย์กิตติธารานนท์ประธานชมรมกลุ่มศิลปินและบันเทิงแห่งประเทศไทยกล่าวว่าตนและคนบันเทิงศิลปินนักร้องนักดนตรีขอขอบคุณท่านดร.โคสิทธิ์ท่านอธิบดีเรืองศักดิ์ที่ได้ลงมารับเรื่องความเดือดร้อนของเราทั้งนี้ทางกลุ่มได้รับเรื่องจากสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆและกำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขโดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอให้รัฐบาลได้เร่งช่วยเหลือคนบันเทิงศิลปินนักร้องนักแสดงผู้ประกอบการสถานบันเทิงคนทำงานในสถานบันเทิงให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาให้ดำเนินชีวิตตามปกติโดยไวด้วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด